สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องการคูณนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า multiply นะครับ multiply นะครับการคูณนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับสัญลักษณ์นะครับสำหรับการคูณนะครับลองยกตัวอย่างนะครับเรามีเลข2นะครับคูณนะครับเขาใช้เครื่องหมายกากบาทนะครับแล้วก็เลข3อันนี้เราอ่านว่า2คูณ3นะครับณตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักการบวกนะครับเราทราบใช่ไหมครับว่า2บวกกับ3นะครับได้เท่ากับ5ทีนี้วิธีการตอนที่เราเรียนเนี่ยเวลาเขาอธิบายว่า2บวก3เท่ากับ5เขาทำไงก็คือสมมุติเรามีของ2อย่างนะครับสมมุติว่าเป็นเชอร์รี่ก็แล้วกันนะครับ2ลูกแล้วก็มีบลูเบอร์รี่อีก3ลูกนะครับเราอยากรู้ว่า2บวก3เท่าไหร่เราก็นับจำนวนผลไม้ที่เรามีใช่ไหมครับก็คือได้5นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับตอนที่เราศึกษาเรื่องการบวกก็คือเราดูจากเส้นจำนวนใช่ไหมครับสมมุติว่าเรามีเส้นจำนวนนะครับมี0 1 2นะครับ3 4แล้วก็5นะครับแต่ละจุดห่างกัน1หน่วยนะครับเราอยากหาว่า2บวก3นะครับเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เริ่มจากเลข2ใช่ไหมครับการที่เราขยับไปทีละ1หน่วยทางด้านขวาก็คือเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับขยับออกทางด้านซ้ายก็เป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเริ่มที่2เสร็จแล้วเราขยับไป3ครั้งนะครับทีละ1หน่วยเราไปจบที่5นะครับอันนี้ก็คืออีก1วิธีนะครับในการอธิบายว่าทำไม2บวก3นะครับเท่ากับ5นะครับทีนี้เรามาดูนะครับ2คูณ3หมายความว่ายังไงนะครับ2คูณ3นะครับจริงๆแล้วความหมายของมันนะครับถ้าแปลงเป็นเครื่องหมายบวกก็คือการบวกซ้ำนั่นเองนะครับก็คือ2คูณ3นะครับก็คือสิ่งเดียวกับการที่เอา2นะครับมาบวกซ้ำกันทั้งหมด3ครั้งนะครับหรือถ้าเกิดจะแปลงให้เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกก็คือ2บวก2แล้วก็บวก2นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราแปลงจากเครื่องหมายคูณนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีเลข3เลยใช่ไหมครับบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเลข3มันหายไปไหนใช่ไหมครับจริงๆแล้วเลข3มันซ่อนอยู่นะครับก็คือเลข3จริงๆแล้วบอกจำนวนนะครับว่าเราเอา2เนี่ยนะครับมาบวกกันทั้งหมดกี่ครั้งนั่นเองนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเลข3ที่เราไม่ปรากฏนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือบอกจำนวนของเลข2นะครับว่ามันบวกกันซ้ำกี่ครั้งนะครับซึ่งจากในที่นี้เราจะเห็นว่า2บวก2บวก2นะครับได้ทั้งหมดเท่ากับ6นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำตอบของ2คูณ3นะครับก็คือ6นั่นเองนะครับแล้วก็เรายังมีวิธีการตีความนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับ2คูณ3นะครับเราอาจจะคิดว่ามันเป็นการบวกกันซ้ำๆนะครับของเลข3ก็ได้นะครับก็คือเอา2คูณ3นะครับเดี๋ยวลองเขียนใหม่อีกทีนึงนะครับ2คูณ3เราตีความอีกแบบนึงก็คือเราคิดว่ามันเป็นการบวกกันซ้ำๆของเลข3ก็ได้นะครับก็คือ3บวกกัน2ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากันนะครับก็คือ3บวก3ใช่ไหมครับก็คือเหมือนเดิมนะครับไม่ปรากฏเลข2ใช่ไหมครับก็อาจจะสงสัยว่าเลข2ไปไหนจริงๆแล้วเลข2ก็เป็นตัวบอกว่าเราเอา3เนี่ยมาบวกกันทั้งหมดกี่ครั้งนั่นเองนะครับก็คือ2บอกใช่ไหมครับว่า3มีกี่ตัวก็คือเราจะได้ว่า3บวก3นะครับก็มีคำตอบเท่ากับ6เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการคูณนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเองนะครับว่าเราจะตีความนะครับของเครื่องหมายว่า2คูณ3เป็นแบบไหนนะครับทั้ง2วิธีนะครับได้คำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันหมดนะครับก็คืออาจจะตีความว่าเป็นการบวกกันของ2 3ครั้งนะครับหรือเป็นการบวกกันของ3นะครับ2ครั้งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีการในการตีความนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการคูณก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือจริงๆแล้วมันก็คือการบวกกันนั่นเองนะครับแต่บวกกันซ้ำๆนั่นครับเดี๋ยวถัดมานะครับเรามาลองพิจารณานะครับตัวอย่างนะครับว่าทำไมการคูณมันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันมีประโยชน์ยังไงสมมุติว่านะครับ
เราผมมีอะไรดีเอ่ยเอาเป็นผลไม้ก็แล้วกันนะครับสมมติว่าผมมีมะนาวนะครับมีเลมอนนะครับจำนวนเลมอนตามรูปนี้นะครับนะครับเราแทนรูปเลมอนนะครับหรือรูปมะนาวนะครับเป็นวงกลมสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วจากรูปที่ผมวาดรูปมะนาวนะครับทิ้งเอาไว้ผมก็อาจจะตั้งคำถามว่าเรามีมะนาวอยู่ทั้งหมดกี่ลูกใช่ไหมครับเสร็จแล้วนักเรียนถ้าอยากหาคําตอบนะครับสิ่งแรกที่จะทําเราก็พยายามจะนับใช่ไหมครับเราก็ได้ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เพราะฉะนั้นจากการนับอย่างง่ายๆเราจะเห็นว่าจํานวนของมะนาวนะครับของเรามีทั้งหมด12ลูกนั่นเองนะครับง่ายๆตัวอย่างนี้จํานวนมะนาวก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีแค่12ลูกนะครับแต่อีกหนึ่งวิธีนะครับอีกหนึ่งวิธีที่มันค่อนข้างจะแฟนซีในการที่จะหาว่าจำนวนเลมอนของเราหรือมะนาวของเรามีกี่ลูกนะครับเราก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าในแต่ละแถวใช่ไหมครับสมมติเราสร้างเป็นกล่องนะครับรูปกล่องนั้นนั่นคือ1แถวนะครับเรามีมะนาวอยู่ทั้งหมด3ลูกนะครับเสร็จแล้วเราลองดูนะครับว่าเรามีทั้งหมดกี่แถวนะครับจากรูปเนี่ยเราก็สามารถสร้างกล่องนะครับเป็นเส้นประนะครับได้แถวที่2ใช่ไหมครับแถวที่3แถวที่4ใช่ไหมครับโดยที่แต่ละแถวเนี่ยก็จะมีจำนวนนะครับของมะนาวหรือเลมอนนะครับอยู่แถวละ3ผลนะครับหรือ3ลูกนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนของเลมอนทั้งหมดนะครับก็คือการเอาเลข3นะครับมาบวกกันทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดเราเขียนสัญลักษณ์การคูณนะครับก็คือ4คูณ3นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคำตอบก็คือจะได้เท่ากับจำนวนของผลเลมอนทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเกิดเรายึดคอนเซ็ปต์นี้มันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะต้องสับสนใช่ไหมครับ4คูณ3ก็คือจริงๆแล้วก็คือการเอา3นะครับมาบวกกันทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับจากคอนเซปต์ที่เราให้ไว้ตอนต้นเพราะนั้นมันก็คือจำนวนของมะนาวในแถวที่1 3ลูกนะครับบวก3นะครับในแถวที่2บวก3อีก1ครั้งในแถวที่3แล้วก็บวก3ในแถวที่4นะครับได้ทั้งหมดเท่ากับ12ลูกนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองคิดดูนะครับว่าทำไมการคูณถึงมันมีประโยชน์นะครับก็คือเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าการทำการบวกเลขนะครับตัวเดิมซ้ำๆซ้ำๆกันเนี่ยถ้าเกิดมันเขียนยิ่งจำนวนแถวมีเยอะใช่ไหมครับมันก็ค่อนข้างจะเสียเวลาใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้การคูณมันจะมาช่วยย่นเวลาในการแสดงสัญลักษณ์นั่นเองนะครับแล้วก็จากตัวอย่างนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกันก็คือ4คูณ3จริงแล้วเราสามารถมองมันอีกแบบนึงก็คือการเอา4นะครับมาบวกกันทั้งหมด3ครั้งนะครับก็จะได้คำตอบเท่ากันนะครับได้เท่ากับ12นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีนะครับของการคูณก็คือว่าถ้าเกิดเราจะต้องบวกเลขซ้ำๆนะครับหลายๆครั้งนะครับการใช้สัญลักษณ์การคูณก็จะช่วยย่นเวลากว่าเยอะเลยนะครับสังเกตดูนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยเราต้องเอา3มาเขียนซ้ำกันทั้ง4ครั้งนะครับแล้วเอามาบวกกันเท่ากับ12นะครับแต่ถ้าเกิดเราเขียนว่า4คูณ3ใช่ไหมครับก็คือเอา4แล้วก็แทนขั้นด้วยเครื่องหมาย4คูณ3แค่นั้นเองทีนี้มันมีถ้าเกิดว่าได้ลองเรียนนะครับในระบบของบริติชนะครับหรือประเทศอังกฤษนะครับเขาก็จะใช้ศัพท์นะครับแทนเลข4คูณ3ว่า4 threes นะครับหมายความว่า4ก็คือเลข4ใช่ไหมครับ threes เติม s ก็คือมี3มากกว่า1ตัวใช่ไหมครับก็คือ3มีอยู่4ตัวนั่นเองนะครับหรือแบบล่างนะครับก็คือ4บวก4บวก4นะครับหรือเนี่ยมันก็คือ4คูณ3นั่นเองนะครับสามารถแทนได้เป็นประโยคคำพูดก็คือ three fours นะครับก็คือมีเลข4นะครับอยู่ทั้งหมด3ตัวเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น four threes นะครับหรือ three fours นะครับเราจะได้ว่ามันได้คำตอบเท่ากันก็คือ3คูณ4เท่ากับ12นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆนะครับถ้าเกิดมีเลข2ตัวคูณกันนะครับขั้นด้วยเครื่องหมายคูณก็คือกากบาทนะครับตัวเลขตัวหน้านะครับจะบอกจำนวนครั้งของตัวเลขตัวหลังที่จะต้องเอามาบวกกัน
หรือในทางกลับกันตัวเลขตัวหลังจะบอกจำนวนครั้งของตัวเลขตัวหน้าที่เราจะเอามาบวกกันนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์นะครับของการคูณเพราะนั้นจริงๆแล้วการคูณก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือหลักก็คือการบวกกันซ้ำๆนั่นเองนะครับตัวเลขตัวหนึ่งจะบวกจะบอกนะครับจำนวนครั้งว่าบวกกันกี่ครั้งนะครับอีกตัวที่เหลือก็คือนั่นคือตัวเลขที่เราต้องการจะบวกนั่นเองเอาเรามาดูตัวอย่างนะครับ3คูณ1นะครับคืออะไรทุกคนรู้จักนะครับ3บวก1เท่ากับ4ใช่ไหมครับทุกคนรู้จักการบวกแล้วทีนี้เรามาดูนะครับ3คูณ1ใช่4หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเรายึดคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับ3คูณ1นะครับภาษาอังกฤษก็คือ3 ones นะครับก็คือหมายความว่าเราเอา1นะครับมาบวกกันทั้งหมด3ตัวนะครับเพราะนั้นแน่นอนคำตอบก็จะเป็น3ใช่ไหมครับไม่เท่ากับ4นะครับหรืออาจจะพูดได้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับแทนที่จะบอกว่า three ones นะครับเราอาจจะบอกว่า one three นะครับก็คือมีเลข3อยู่1ตัวนะครับเพราะนั้นง่ายๆเลข3เหลืออยู่ตัวเดียวเพราะนั้นแน่นอนเราก็ไม่ต้องเขียนอะไรใช่ไหมครับก็คือเลข3เพราะนั้น3คูณ1ก็คือ3นั่นเองนะครับเพราะนั้นเรามีหลักนะครับในการพิจารณานะครับตัวเลขคูณกับเลข1ดังนี้นะครับในทำนองเดียวกัน1คูณ100นะครับโทษขอโทษทีนะครับ100คูณ1ก็จะได้100เหมือนกันนะครับหรือ1คูณ39นะครับก็จะได้39เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าจากตัวอย่างนี้ก็คือ1ไม่ว่าจะคูณตัวเลขอะไรนะครับก็จะได้ตัวเลขตัวนั้นกลับมานะครับอันนี้1ทำหน้าที่แตกต่างใช่ไหมครับกับตอนที่เราบวกในทำนองเดียวกันนะครับเรามีเลข0ใช่ไหมครับเราได้ว่า3บวกกับ0ใช่ไหมครับเท่ากับ3เพราะนั้นเหมือนกับว่าเราเอาศูนย์ไปบวกกับตัวเลขตัวไหนก็จะได้ตัวเลขตัวนั้นกลับมาทีนี้เรามาดูนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเอาศูนย์มาคูณกับตัวเลขเราจะได้อะไรบ้างนะครับลองดูตัวอย่างใช้3ไปเยอะนะครับลองเปลี่ยนเป็น4ดูบ้าง4คูณ0นะครับเราลองมาพิจารณาดูนะครับว่ามันคืออะไรเพราะนั้นถ้าเกิดตามคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ0บวกกันทั้งหมด4ตัวใช่ไหมครับเพราะนั้นแน่นอน0บวก0บวก0บวก0ก็ต้องได้เท่ากับ0นะครับหรือนะครับอันนี้ก็คือภาษาอังกฤษแทนข้อความตรงนี้ก็คือ four zeros ใช่ไหมครับก็คือมี zero หรือ0อยู่4ตัวหรืออีกข้อความหนึ่งที่ใช้แทนสัญลักษณ์นะครับ4คูณ0นะครับอันนี้ก็คือ four zeros นะครับหรืออีกข้อความหนึ่งที่สมมูลกันนะครับหรือมีความหมายเหมือนกันก็คือ zero ของ foursZero fours นะครับก็คือมี4อยู่0ตัวแน่นอนนะครับเราก็จะไม่เขียนเลข4ใช่ไหมครับเพราะเกิดเราเขียนอะไรเข้าไปก็แสดงว่ามันมีจำนวนใช่ไหมครับเลข4มีอยู่0ตัวเพราะนั้นเราก็ไม่เขียนเพราะนั้นมันก็คือ0นั่นเองนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีเลขเยอะๆนะครับ5,493,692นะครับคูณ0มันก็ยังได้0เหมือนเดิมนะครับก็คือ0บวกเท่ากับจำนวนตัวเลขตัวนั้นครั้งนะครับหรือ0คูณ17นะครับก็คือเราก็จะได้0นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้คือสมบัติตัวหนึ่งนะครับของการคูณก็คือ0คูณอะไร